ครับสวัสดีครับพบกับ Coding Thailand นะครับเป็นคอร์สของเวิร์กช็อปกันต่อนะครับในตอนที่5นะครับคราวนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทำระบบนะครับล็อกอินนะครับรอไว้แล้วคราวนี้นะครับผมก็จะมาทำระบบสมัครสมาชิกนะครับให้กับคนที่สนใจนะครับเข้ามาดูเว็บอ่านข่าวอะไรของเรานะครับในอนาคตเราอาจจะมีระบบสมาชิกนะครับเฉพาะนะครับข่าวที่เด็ดๆอะไรเงี้ยนะครับอาจจะให้เฉพาะสมาชิกเข้ามาเข้าชมนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่ทำฟอร์มใช่ไหมสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับก็จะดีมากนะครับอันนี้คืออนาคตเราสามารถที่จะต่อยอดจากตรงนี้ได้เนาะโอเคเพราะนั้นนะครับเราก็มาดูกันนะครับก็ต่อจากครั้งที่แล้วเลยนะครับตอนนี้เรามีหน้า index ใช่ไหมฮะก็คือเราพิมพ์ localhost/newsystem นะครับ /index.php ก็จะมาหน้านี้นะครับคราวนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือผมก็จะเพิ่มนะครับเมนูสมัครสมาชิกเอาไว้ด้านบนเลยละกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับก็มาตรงนี้ตอนนี้เรามีเข้าระบบใช่ไหมกับตัวนี้ยังไม่ได้สร้างเดี๋ยวค่อยไปสร้างทีหลังก็ได้พวกนี้นะครับแล้วก็จะมีฟอร์มลงทะเบียนละกันเนาะตรงนี้สมัครสมาชิกหรือฟอร์มลงทะเบียนตรงนี้ละกันนะเพราะฉะนั้นผมก็จะเพิ่มนะครับผมก็เปิด NetBean ขึ้นมานะครับแล้วก็ double click file index นะครับก็คือในส่วนของหน้าตัวเมนูนั่นเองครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เข้าระบบใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็จะเพิ่ม li ถูกต้องไหมครับเพิ่ม li เข้าไปอีกชุดหนึ่งเพื่อที่จะเป็นลิสต์ของเมนูนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะโอเคนะเพิ่มในส่วนของเมนูเข้าไปเป็น hlep นะครับแล้วก็สมัครใช่ไหมเป็น register ดีไหมregister dotก็ที่เป็นเอาเป็นฟอร์มแล้วกันนะฟอร์ม form_register.php นะครับก็เปิดแท็ก A ขึ้นมาเพื่อทำลิงก์นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำไงก็ใส่ชื่อใช่ไหมบอกว่าเป็นลงทะเบียนนะครับเพื่อที่จะลิงก์มาที่ไฟล์ form_register.php ตรงนี้โอเคไหมครับตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ต้องมาสร้างไฟล์ตัว form underscore register ตรงนี้ใช่ไหมครับพอคลิกที่ลงทะเบียนปุ๊บเนี่ยนะครับผม refresh ทีนึงได้มาละพอคลิกที่ลงทะเบียนปั๊บตรงนี้นะครับเราก็ต้องวิ่งมาที่ไฟล์ form underscore register นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะสร้างฟอร์มนี้ขึ้นมานะครับสมมุติโอเคผมอาจจะ save as ตัว index เลยแล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับผมก็จะไฟล์แล้วก็ save as นะครับก็ตั้งชื่อบอกว่าเป็น form underscore register ครับ .php นะครับพิมพ์ไม่ถูกต้องนะแล้วเราก็เซฟไปนะครับคราวนี้ในส่วนของ body นะครับส่วนของ body ตรงนี้อันนี้เป็นในส่วนของเมนูใช่ไหม container อันนี้เมนูเนฟบาร์นะครับอันนี้เป็นในส่วนของด้านขวานะครับถ้าเราอยากคงไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาแยกส่วนไปอีกทีนึงแล้วกันเนาะอันนี้คือส่วนของด้านขวาตรงนี้คือเป็นในส่วนของตัวนี้เนาะบอดี้นะครับทั้งหมดนะครับนี่เมนูในส่วนของตัว responsive นะครับตรงนี้ end grid อยู่ตรงนี้นี่เมนูด้านขวาถูกต้องไหมถ้าเราอยากคงไว้เราก็ได้เนาะเหมือนกันนะครับคราวนี้ไอ้เจ้าพวกนี้นะครับถ้าเราไม่อยากมาเขียนโค้ดซ้ำๆบ่อยๆตรงนี้นะครับตัวด้านขวาเนี่ยเราควรที่จะแยกนะครับเราควรที่จะแยกออกไปเป็นอีกไฟล์หนึ่งแล้วค่อย include เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของเนี้ยนะตรงขาวทั่วไปก็คือมุมนี้ผมก็จะแยกไปอีกไฟล์หนึ่งแล้วกันนะครับก็จะแยกไปอีกไฟล์หนึ่งส่วน header ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็เรายังไม่มี footer เนาะก็ไม่เป็นไรก็แยกส่วน header ไปนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นผมตรงนี้ผมตัดไปนะคัดคัดไปนะครับตอนนี้ผมก็จะinclude เข้ามานะครับซึ่งผมจะไปสร้างไฟล์ชื่อว่า write แล้วกันนะครับwrite bar สมมุตินะครับโอเคright ละกันด้านขวา write.php นะครับสั้นๆนะผมก็จะแยกโค้ดตรงนี้ที่ผมตัดไปเมื่อกี้นะครับคลิกขวา new แล้วก็เลือก php อีกทีนึง
แล้วก็พิมพ์ write พิมพ์ไม่ถูกนะครับ write.php ไฟล์นี้ผมก็จะลบออกหมดนะแล้วผมก็จะใส่ตัววางนะครับวางที่เราตัดเมื่อกี้นะลงไปนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าเราอยากมาทำงานในส่วนนี้เนี่ย เราก็วิ่งมาที่ไฟล์นี้ได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพาแยกตัวอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะถ้างั้นขอตัดมาในส่วนของการแยกตัวนี้ก่อนนะครับเขียนนะ write นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไฟล์ตัวนี้นะครับก็จะถูกดึงเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมลอง refresh ดูตรงลงทะเบียนเนาะลงทะเบียน refresh ดูก็ยังมาอยู่ใช่ไหมเพราะผม include คราวนี้ผมจะแยก header แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอแยกเมนูนิดนึงข้างบนนะครับ form register นี่แหละตรงเนี้ยที่มันเป็นเมนูใช่ไหมในส่วน nav ละกันนะครับสมมุติว่าผมอยากแก้เมนูครั้งเดียวอย่างเงี้ยนะครับไม่อยากไปแก้ไฟผมอยากแก้ไฟเดียวให้มันเปลี่ยนทุกหน้าใช่ไหมโดยการ include เข้ามาเนี่ยผมก็จะแยกนะครับโค้ดในส่วนนี้ออกไปแล้วกันเนาะโอเคตรง nav นะครับก็คือเปิด nav แล้วก็ปิด nav นะครับผมก็จะตัดไปเหมือนเช่นเคยนะครับตัดไปเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะทำการ include เข้ามานะครับแต่ว่าเราเปิด php ก่อนถูกต้องไหมเปิด php นิดนึงแล้วก็ include เข้ามาไฟล์นี้ผมก็ตั้งว่าเป็นเมนูก็ได้นะครับ header หรือเมนูก็ได้เนาะเอา header ก็ได้ .php นะครับไฟล์นี้เราก็มาสร้าง header แล้วกันนะครับ new php file นะครับตั้งชื่อว่า header ลบทิ้งนะครับแล้วก็วางลงไปเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าเราอยากได้ header เราก็ include file header เข้ามาได้เลยถูกต้องไหมโอเคจากนั้นนะครับผมขอแก้ตัว index ด้วยแล้วกันนะครับจะได้เสร็จ index ใช่ไหม index เพราะฉะนั้น index ตัวนี้ผมจะลบทิ้งนะครับในส่วนของ nav เนี่ยผมจะ include เข้ามาเพราะฉะนั้นผมจะลบเปิด nav ปิด nav ตรงนี้นะครับทิ้งแล้วก็ผมก็จะเปิด php แล้วก็ include เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมแก้ไฟล์ header ใช่ไหมผมแก้ติดต่อเราเป็นอย่างอื่นอย่างเงี้ยทุกไฟล์ก็จะได้แก้ตามกันนะครับเหนื่อยครั้งเดียวนะ .php นะครับกับ index ให้ผมแก้ให้เสร็จเลยแล้วกันก็จะมีในส่วนของตัวนี้ด้วยใช่ไหมส่วนของ write ด้วยนะครับก็ลบทิ้งแล้วก็เราก็ include เข้ามานะครับบอกว่า write.php นะครับโอเคเรียบร้อยผมตัดประเด็น index ไปนะครับคราวนี้เรามาดูที่ form register ลองรันดูอีกทีไหมนะครับกดลงทะเบียนทุกอย่างยังมาครบเนาะทั้งเมนูด้านบน include เข้ามากับด้านขวาเพราะฉะนั้นเราต้องลบพวกนี้ทิ้งใช่ไหมตั้งแต่ article heading เนี่ยต้องลบทิ้งเพื่อที่จะเป็นเนื้อหาของเรานะครับเพราะฉะนั้นมันก็คงจะเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมตรงกริดเนี่ยclass กริดตรงเนี้ยใช่ไหมเราก็ควรที่จะลบทิ้งใช่ไหมโทษทีต้องตรงนี้สิตรง article โทษทีต้องเป็นตรง article นะ article ที่เราต้องลบทิ้งนะครับเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับข้อมูลเราไม่เอาใช่ไหมตรงนี้เราจะทำเป็นฟอร์มใช่ไหมทำเป็นฟอร์มลงทะเบียนถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นผมลบตั้งแต่ article นะดูดีๆนะครับลบตั้งแต่ article ไปจนถึง article ตรงนี้ผมก็จะเหลือไว้แค่ตัวdip ของตัวกริดนะครับโอเค refresh อีกทีนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้จะว่างแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถที่ใส่ฟอร์มตรงนี้ได้นะครับเช็คดูอีกทีโอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นฟอร์มลงทะเบียนนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็มาดูนะฮะตัวเว็บ getuikit.com นะครับมาที่กดที่ตัวคอหลักของตัวนี้นะครับเราก็สามารถเลื่อนลงมานะครับมาดูที่ฟอร์มได้ใช่ไหมว่าฟอร์มเขาเขียนยังไงบ้างนะครับเขาก็จะมีมาร์คอัพยังไงนะสมมุติเราจะทำสมาชิกง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามี input เราต้องทำฟอร์มยังไงบ้างเราก็มาดูที่ฐานข้อมูลเรานะครับ localhost/phpmyadmin ลองดูนะครับแล้วก็ enter เข้ามานะครับกรอกรหัสผ่านมาเรียบร้อยเนี่ยเรามาที่
database เราใช่ไหมชื่อว่า news ก็มีตาราง tb login อยู่ใช่ไหมแล้วก็ structure อันนี้คือตารางที่ไว้เก็บนะครับ username password กับ email นะครับกับ status นะครับคราวนี้นะฮะตัวเพราะนั้นเราต้องสร้างกล่องทั้งหมด3กล่องนะครับส่วน status นี่ไม่ต้องนะ status ค่า default นะครับเวลาที่เราบันทึกนะครับหรือเขาลงทะเบียนมาเนี่ยจะให้เป็น0คือเป็นสมาชิกทั่วไปนะครับนี้เป็นต้นส่วน101อาจจะเป็นนักเขียนอย่างเงี้ยนะ500อาจจะเป็นแอดมินนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะสร้างขึ้นมา3กล่องใช่มั้ยมี username password กับ email ถูกต้องมั้ยมี3อันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มาดูนะผมก็มาดูว่าอ่ะในนี้เขามาร์คอัพยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมสามารถที่ copy ตรงนี้มาได้เลยถูกต้องมั้ยตรงเนี้ยเปิดฟอร์มตรงเนี้ยแล้วก็มาปิดฟอร์มตรงนี้แล้วผมค่อยมาแก้เอานะครับโอเคผม copy มานะ copy มาแล้วก็วางลงไปนะครับที่ตัวนี้นะครับวางลงไปแล้วเราก็จะมาออกแบบฟอร์มกันนะครับอ่ะขอจัดให้สวยงามนิดนึงนะครับตรงนี้เนาะเปิดฟอร์มแล้วก็ปิดฟอร์มขอจัดนิดนึงตรง fill set ใช่ไหมแล้วก็กดแท็บเข้าไปหน่อยโอเคกดแท็บเข้าไปนิดนึงก็เป็นตัวนี้นะครับอย่างแรกเรามากำหนด attribute form ก่อนก็คือมันก็จะเป็น action ถูกต้องไหมว่าเราจะไปที่ไฟล์ php อะไรสมมติผมก็ตั้งเป็น register .php นะครับกดปุ๊บให้วิ่งมานี่ก็ใส่เม็ดตรงเม็ดตัดอะไรให้เรียบร้อยเป็น post ละกันนะครับในส่วนนี้นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็มาดูซิว่าเราใส่ตัว legend ไหมนะครับอาจจะบอกว่าเป็นลงทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยนะอันแรก input ของเราใช่ไหมที่เราจะลงทะเบียนก็ตัวแรกก็คือน่าจะเป็นอะไรครับเป็นในส่วนของ username ถูกต้องไหมเป็นในส่วนของ username ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะทำง่ายๆเป็น placeholder ก็ได้บอกว่าเป็นusername นะครับ type เป็น text นี่แหละนะครับอย่าลืมตั้งชื่อให้มันด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องเอาไปบันทึกลงตัวฐานข้อมูลถูกต้องไหมผมก็ตั้งเป็น username อย่างนี้นะครับโอเคเราอาจจะใส่ require เข้าไปนิดนึงไหมเพื่อให้ user จะต้องกรอกสมัครเข้ามานะครับส่วนที่2เป็น password ผมก็บอกว่า placeholder ก็เป็น password นะครับตั้งชื่อก็บอกว่าเป็น password นี่แหละrequire ไหมก็ require นะครับ select ตรงนี้ไม่เกี่ยวแล้วลบทิ้งนะครับเรามีอะไรนะมี3ตัวใช่ไหมฮะที่ต้องสมัครก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คืออะไรครับ input type เป็น email เนาะ email ก็โอเค placeholder ก็บอกว่าเป็น email อย่างนี้นะครับตั้งชื่ออะไรให้เรียบร้อยนะครับเป็น email ก็ require ไหมก็require อีกทีนึงนะครับโอเคสุดท้ายผมก็จะสายอันนี้ไม่เกี่ยวละไอตัวเช็คบ็อกซ์ไม่เอานะครับบัตตอนไม่เอาลองสาย input type นะครับเป็นอะไรนะsubmit ใช่ไหมก็คือเป็นในส่วนของปุ่มที่จะสมัครนะครับผมก็จะใส่ type เป็น submit แล้วก็ใส่ค่าเข้าไปนะครับบอกว่าสมัครสมาชิกสมมุตินะโอเคเดี๋ยวผมลองดูแค่นี้ก่อนนะครับโอเคนะลองดูแค่นี้ก่อนคราวนี้ก็ refresh ตัวระบบเราโอเคมาละใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ฟอร์มแนวนี้ใช่ไหมครับเหมือนกันเนี่ยคล้ายๆกันถ้าเราอยากได้บัตตอนสวยกว่านี้ได้ไหม UK บัตตอนใช่ไหมก็ได้อันนี้ username password email นะครับเราก็ให้เขาลงทะเบียนกดสมัครได้นะครับตรงนี้ผมใส่คลาสให้มันได้ไหมเนี่ยเป็น UK ขีดบัตตอนได้ไหมนะครับเพื่อให้มันโอเคสวยงามมากขึ้นเนาะอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือหน้าจอนะครับของการลงทะเบียนนะครับคราวนี้นะในส่วนของการลงทะเบียนเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด3อันใช่ไหมด้วยกันนะครับคราวนี้นะเราก็ต้อง
เวลาที่กดลงทะเบียนปุ๊บใช่ไหมต้องเอา username password กับ email เนี่ยไปเซฟนะครับเราก็อย่าลืมว่าไอ้ password เนี่ยนะ password ของเราเนี่ยเราทำการเข้ารหัสไว้นะครับเราต้องทำการเข้ารหัสไว้นะเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ถ้าใครเข้าเว็บ Coding Thailand นะครับ Coding Thailand เนี่ยมันจะมีไฟล์ตัวอย่างอยู่นะครับอยู่ในเมนูดาวน์โหลดเนี่ยคือจริงๆเราดาวน์โหลดมาแล้วหลายครั้งก่อนโอเคไหมเนี่ยก็คือเป็นระบบ Login System ตัวนี้ก็ดาวน์โหลดมานะครับพอดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยข้างในมันจะมีตัวเขาเรียกไฟล์ register.php ตรงนี้นะครับโอเคไหมตรงนี้นะครับเราก็ผมจะให้ดึงตัวนี้เข้ามาใน NetBean เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแก้กันเนี่ยตัวนี้นะครับไปดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยแล้วก็ดึงมาที่ตัวโฟลเดอร์ซอฟต์ไฟล์เลยก็ได้ register นะครับดึงมาตรงนี้ไฟล์ตัว register ก็จะมาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าถ้ากรอกข้อมูลครบใช่ไหมมันก็จะวิ่งมาที่ไฟล์ register.php เพื่อที่จะบันทึกข้อมูลเพราะฉะนั้นไฟล์ register ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันคลิกขึ้นมาก็คือเป็นไฟล์ที่รับค่าข้อมูลมาจากฟอร์มเนี่ยเช่นผมรับ username รับ password รับ email ถูกต้องไหมตรงนี้รับ username รับ password รับ email มานะครับเรียบร้อยนะตรงนี้รับมาปุ๊บผมมาเข้ารหัสผ่านนะครับเข้ารหัสผ่านตามปกตินะครับใครที่ยังไม่ได้ดูระบบนี้ก็กลับไปดูได้นะครับก็คือเราจะเข้ารหัสผ่านเข้ารหัสนะครับของรหัสผ่านอีกทีนึงเพื่อความปลอดภัยสูงขึ้นใช่ไหมเราก็ผมก็ insert ข้อมูลนี่แหละinsert ข้อมูลนะครับแบบนี้นะก็ไม่น่าจะแก้อะไรนะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าต้องแก้อะไรบ้างอ่ะโอเคตรงนี้นะครับโอเคเมื่อบันทึกเสร็จเนี่ยนะเราอาจจะบอกว่าถ้าเขาบันทึกอะไรเรียบร้อยใช่ไหมตรงนี้เราอาจจะแสดงข้อความบอกว่าอะไรดีแสดงข้อความบอกว่าสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้ดีไหมเพราะฉะนั้นเราก็ตรงนี้นะเดี๋ยวค่อยกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเราไปสร้างไฟล์อีกไฟล์หนึ่งนะครับเป็นไฟล์ที่เราจะเอาไว้ฟีดแบคนะเป็นไฟล์ที่เอาฟีดแบคสำหรับผู้ใช้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เราคลิกขวาที่ซอร์สไฟล์นะครับเลือก New แล้วเลือก PHP file นะครับจากนั้นให้ตั้งชื่อว่า success แล้วกันนะครับไฟล์นี้จะเป็นไฟล์ที่เอาไว้นะครับสำหรับfeedback ผู้ใช้นะครับเช่นเราบอกว่าเอ้ยสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วอะไรพวกเนี้ยนะครับส่วนไฟล์นี้เราก็จะเอาโครงล่างมาเหมือนเดิมถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นผมก็จะก๊อปตรงฟอร์ม register นี่แหละผมก็จะก๊อปโค้ดทั้งหมดเนี่ยมาแก้เพราะฉะนั้นผม control A นะ control A เลือกทั้งหมดที่คีย์บอร์ดนะครับคลิกขวา copy มาแล้วก็มาใส่ใน success.php ผมลบทิ้งนะครับตรงนี้แล้วก็คลิกขวาแล้วก็วางลงไปเพสลงไปนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นผมก็นะครับในส่วนนี้ผมก็จะไม่เอาฟอร์มแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันจะเป็นฟีดแบ็กผมลบทิ้งตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟีดแบ็กบอกว่าสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราก็จะส่งนะครับส่งข้อความมาให้มันมาโชว์อยู่ตรงนี้นะครับก็คือให้ลิงก์มาที่ไฟล์ตัว success นะครับตรงจังหวะนี้นะครับแทนที่จะไป index ใช่ไหมเราก็จะให้ลิงก์มาที่ไฟล์ success.php เนาะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต่อไปนะครับมาดูที่ UIKit นิดนึงนะครับว่ามันมีเขาเรียกอะไรมีตัว alert ไหมใช่ไหมเนี่ยนะครับตัว alert นะครับลองดูว่าเนี่ยนะครับเนี่ยมีตัว alert success ด้วยใช่ไหมตรงนี้นะครับเป็นฟีดแบ็กที่สวยงามใช่ไหมก็คือใส่คลาส UK Alert Success เข้าไปมันก็จะเป็นแบบนี้บันทึกข้อมูลเป็นสีนี้ใช่ไหมถ้าเป็น Danger ก็อันตรายก็จะเป็นสีแดงเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะมีคลาส Alert อยู่หรือ Alert ธรรมดาใช่ไหมครับ Alert ธรรมดาก็จะเป็นตัวนี้นะครับมีปุ่มปิดด้วยอีกต่างหากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้คลาสตัวนี้เนาะนะ success เนี่ย alert success ในการที่จะ feedback กับผู้ใช้ว่าเขาสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะคราวนี้นะครับผมก็จะมาแก้ไขตัว register.php นะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น success
.php นะครับก็คือไฟล์นี้นะผมก็จะส่งโค้ดลับไปนะครับส่งโค้ดเข้าไปนะที่ URL ก็คือสมมติผมส่งเป็นโค้ด1แล้วกันโค้ด1ก็คือสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับคือในความหมายของผมคิดเองนะตรงนี้เพราะฉะนั้นผมส่งแบบนี้คือการส่งแบบ get นะครับก็คือส่งไปมองเห็น URL นะครับเพราะฉะนั้นไฟล์ success ตรงนี้ผมต้องคอยรับถูกต้องไหมตรงนี้นะครับผมก็ต้องคอยรับบอกว่าอย่างนี้นะถ้าโค้ดที่ส่งมานะครับผมเปิด if ก่อนถ้าโค้ดที่ส่งมานะครับแบบ get เนี่ยนะครับเนี่ยไอ้โค้ดเนี่ยนะที่ผมส่งมาเนี่ยมันเท่ากับ1จริงนะครับผมก็บอกว่าใช่ไหมให้ทำอะไรล่ะให้ echo ใช่ไหมบอกว่าอะไรนะบันทึกข้อมูลหรือว่าสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะใช้ตัว class ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ผมก็ copy มาเลยนะครับตรง alert success ตรงนี้นะผมก็มาวางลงไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะ echo เลยนะครับใส่โค้ดครอบเข้าไปตรงนี้ผมก็จะเซมิโคลอนปิดนะครับจากนั้นตรงนี้ผมก็บอกว่าสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าโค้ดเป็น1ปุ๊บก็ให้ขึ้นคำนี้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเรามาลองกันนะครับ register แก้แล้วเนาะเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็มาลองสมัครสมาชิกกันนะครับผมก็ปุ๊บว่าผมเอาแอดมินก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปอันนี้กัน2 3 4 5 6นะครับอีเมลนะครับแอดมินสมมุติไปแล้วกันเนาะadmin@gmail.com ก็กดสมัครสมาชิกโอเคตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมาบอกว่ามันไม่เห็นไฟล์ connect.php ถูกต้องไหมตรงนี้นะครับมันไม่เห็นปุ๊บนะเรามาดูตอนนี้มันจะเห็นได้ไงเพราะว่ามันไม่มีถูกต้องไหมครับตรงนี้มันไม่มีเลยไฟล์ connect นะครับแต่ไฟล์ connect.php มันอยู่ใน secure ถูกต้องไหมตรงนี้มันอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเราต้องอ้างผ่านด้านบนครับตรงนี้บอกว่าเป็น อะไรนะเป็น secure slash ใช่ไหมแล้วก็ connect ก็คือเนี่ยอ้างมาถึงไฟล์นี้ก็จะน่าจะได้แล้วผมเซฟนะครับแล้วก็ refresh อีกทีนึงแล้วก็ดำเนินการต่อนะครับไม่มีอันนี้ error บอกว่าไม่มีตาราง tb underscore login เราชื่อว่า tb login เฉยโอเคลืมไปนะครับเราก็ต้องแก้นิดนึงแล้วล่ะนะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็น tb login เฉยๆนะครับไม่มี underscore อะไรนะครับเซฟอีกทีนึงนะครับแล้วก็ refresh อีกรอบโอเคผ่านแล้วเห็นไหมมันก็จะขึ้นสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรามาเปิดดูในฐานข้อมูลนะครับมาเข้าที่ tb login เนาะเห็นไหมแอดมินก็เข้ามาละโอเคนะสมมติผมสมัครอีกคนนึงก็ได้อีกคนนึงนะครับเป็นอีกคนนี้นะครับลองดูเนาะก็กดสมัครสมาชิกนะครับก็เรียบร้อยแล้วก็มาเปิดในฐานข้อมูลดูครับมาแล้วเห็นไหมคือทุกคนเนี่ยจะสถานะเป็น0ก่อนก็คือเป็นสมาชิกปกติเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแอดมินเนี่ยนะเป็นแอดมินเนี่ยผมขอ edit เลยนะครับผมจะ edit เป็น500edit เป็น500นะครับแล้วก็กด go ไปเพื่อที่จะให้คนเนี้ยนะครับเป็นแอดมินนะครับจริงๆเราก็ต้องกันด้วยนะว่าห้ามสมัครรายชื่อเป็นแอดมินถูกต้องไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเวลาที่เขากรอกเนี่ยตัวเนี่ยถ้ามันเป็นแอดมินตัวเนี้ยถ้าเราเช็คแล้วว่าเป็นแอดมินเนี่ยเราอาจจะไม่ให้เขาสมัครอย่างนี้เป็นต้นนะครับเช่นเราอาจจะบอกว่าอะไรครับ if ใช่ไหมตรงนี้เพิ่มเติม if บอกว่าถ้าล็อกอินเนี่ยล็อกอินตัว username เท่ากับแอดมินใช่ไหมจริงนะครับเราก็อาจจะบอกว่าส่งข้อความอะไรออกไปสักอย่างนึงนะครับบอกว่าห้ามใช้username อย่างนี้นะเอาง่ายๆก่อนนะห้ามใช้ username เป็นแอดมินแค่นั้นแล้วก็ exit ออกไปนะครับแบบนี้เป็นต้นก็จะกันไม่ให้เขาใช้ชื่อแอดมินซ้ำกับเรานะครับลองดูนะผมก็จะลงทะเบียนใช่ไหมสมมติมีคนสมัครแอดมินอีกอีเมล
อะไรก็ว่าไปเนาะก็สมัครเห็นไหมห้ามใช้ username และ admin แค่นี้อ่ะโอเคนะครับแค่นี้เราก็น่าจะทำระบบลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาพบกันนะครับในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ